สาวท่านนี้นะคะเขียนมาระบายความในใจแล้วก็มีคำถามว่าจะจัดการกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรนะคะน้องบอกว่าน้องแต่งงานนะคะกับหนุ่มชาวเยอรมันแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้5ปีแล้วนะคะน้องมีลูกกับเขา2คนลูกก็กำลังเล็กๆอยู่เลยนะคะอายุไล่เลี่ยกันแล้วทีนี้ด้วยความที่วุ่นวายอยู่แต่กับลูกต้องเลี้ยงดูลูกนะคะคือไม่ได้ทำงานสามีก็ไปทำงานเธอก็ดูลูกอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็จัดการทุกอย่างในบ้านทีนี้มันก็เกิดการเหนื่อยล้าแล้วก็คือเธอคิดว่าเรื่องแบบนั้นอะเรื่องบนเตียงมันไม่สำคัญนะคะเพราะว่ามีลูกด้วยกันสองคนแล้วแล้วทีนี้เธอก็ยอมรับนะคะว่าเธ อห่างเหินแล้วก็ลืมสามีไปนะคะเพราะว่าใส่ใจแต่กับลูกสามีถามว่าช่วยเลี้ยงดูลูกไหมเขาก็ช่วยนะคะช่วยงานบ้านช่วยดูลูกดูนู่นดูนี่ดูนั่นนะคะแบ่งเบาภาระจากเธอแล้ววันหยุดเขาก็พาออกไปข้างนอกพาลูกออกไปข้างนอกพาเมียออกไปข้างนอกนะคะหรือบางครั้งเขาเลิกงานมาเขาก็จะพาลูกนะคะเข็นลูกสองคนไปมันก็จะเป็นรถเข็นของเด็กนะคะใส่เด็กทั้งสองคนไปแล้วก็พาหมาไปเดินเล่นนะคะเธอก็ทำกับข้าวรออยู่ที่บ้านด้วยความที่ไม่ใส่ใจตัวเองนะคะไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าไม่อะไรคือสมโสมเป็นอีเพิงไปนะคะผมเผาก็ไม่ทำเพราะว่าไม่สนใจไงคะคิดว่าสามีรักถามสามีแล้วสามีก็บอกก็โอเคนะคะแล้ววันหนึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้เธอจับได้ว่าสามีแอบดูเขาเรียกอะไรผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่นะคะเธอจับได้หลายครั้งแล้วสามีดูแบบนี้นะคะแล้วในเขาจะนอนดึกกว่าเธอเพราะว่าเธอต้องพาลูกเข้านอนนะคะแล้วมีวันหนึ่งเธอลงมาข้างล่างแล้วก็เขาลืมปิดคอมพิวเตอร์นะเธอก็เลยลองเข้าไปดูซิว่าสามีดูอะไรนะคะเธอก็เข้าไปในที่สุดเธอก็โป๊ะแตกนะคะจับได้ว่าสามีนะคะเข้าเว็บของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีรูปสารพัดแล้วค่ะเธอเห็นเธอก็ช็อกมากตกใจมากเฮ้ยสามีเราทำไมเป็นคนแบบนี้นะคะซึ่งถ้าดูแบบสาวเซ็กซี่ตามอะไรอย่างเงี้ยเธอก็โอเคนะคะแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเป็นเว็บของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เธอก็ตกใจเธอก็ปิดคอมพิวเตอร์ไปนะคะแล้วตื่นเช้ามา ซึ่งเป็นวันหยุดเธอก็ถามสามีนะคะถามสามีเธอไม่อยากปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังนานนะคะสามีบอกว่าเขาโอเคนะคะคือเขาไม่อยากในเมื่อเธอใส่ใจแต่กับลูกนะคะถามว่าไม่มันไม่ใช่ความผิดของเธอเพราะว่าเธอเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีแต่ว่าในความที่ฉันเป็นผู้ชายฉันก็มีความรู้สึกด้านนี้อยู่แต่ว่าฉันไม่อยากไปเสาะแสวงหาข้างนอกฉันก็แค่ช่วยเหลือตัวเองในแบบนี้ในแบบของฉันเขาก็บอกแบบนี้นะคะซึ่งเธอก็กล่าวขอโทษขอโพยเขาแล้วเธอก็ปรับปรุงตัวเองนะคะหันมาใส่ใจตัวเองแล้วก็สามีก็ดูว่าสามีก็ดีขึ้นนะคะเขาบอกเธอว่าเขาจะยกเลิกการเป็นสมาชิกในเว็บผู้ใหญ่แล้วก็จะมาใส่ใจเธอมากขึ้นนะคะเธอก็ปรับปรุงตัวเธอเองแล้วสามีก็ปรับปรุงตัวเธอเองเธอเลยตอนนี้ชีวิตก็กำลังไปได้ดีนะคะเธอพยายามที่จะดูแลตัวเองนะคะบำรุงตัวเองแต่งตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้เวลาใส่ใจกับสามีมากขึ้นนะคะไม่เขาเรียกอะไรไม่ลืมสามีนะคะก็มีการบางครั้งก็จะไปสวีทกัน ไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดก็จะเอาลูกไปด้วยนะคะก็ถามว่ามีความสุขก็มีความสุขนะคะชีวิตมันหวานขึ้นเหมือนช่วงแต่งงานใหม่ๆเลยเธอบอกแบบนั้นนะคะแต่ปัญหาก็คือเธอยังกังวลว่าเขายังคงเข้าไปในเว็บผู้ใหญ่นี้อยู่หรือเปล่าและเขาได้มีการเข้าไปในเว็บหาคู่เพื่อจะมีผู้หญิงคนอื่นอีกหรือเปล่าเธอกลัวว่านี่จะเป็นต้นเหตุของการนอกใจนะคะเธอบอกว่าเธอจะกำจัดความคิดหวาดระแวงสามีออกไปได้อย่างไรนะคะซึ่งป้าแก้วก็ให้คำแนะนำน้องไปแล้วนะคะว่าคือเขา
ก็ขอโอกาสนะคะแล้วอีกอย่างมันก็ยังไม่ได้ร้ายแรงอยากมีส่วนร่วมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมันก็ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงถึงขั้นว่าเขาแต่งงานไม่ใช่แต่งงานหรือนอกใจเธอนะคะก็แค่ต้องจัดการกับความคิดกระบวนความคิดของตัวเองนะคะคือเชื่อมั่นในสามีเหมือนที่คุณเคยเชื่อมั่นตอนก่อนที่จะตกลงแต่งงานกับเขานะคะก็ให้โอกาสเขาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองบ้างนะคะเรื่องบางเรื่องสำหรับบางคู่มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยามันเป็นเรื่องที่เราจะละเลยไม่ได้นะคะแล้วก็ด้วยวัยนะคะวัยไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามนะคะคุณต้องไม่ละเลยสามีไม่ว่าคุณจะทำงานยุ่งแค่ไหนหรือว่าต้องหัวยุ่งหัวฟูในการดูแลลูกบ้างก็ตามห้ามลืมสามีนะคะเพราะว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าการมีลูกแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์กับคุณกับเขามันจบลงมันไม่ใช่นะคะคุณต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีๆถามว่าป้าแก้วกับสามีเนี่ยวนมานะหลายคนชอบบอกว่าป้าแก้วชอบวนมาตัวเองก็คือไม่รู้จะไปยกตัวอย่างใครนั้นยกตัวอย่างป้าแก้วกับสามีเนี่ยก็คือบังเอิญว่าเราสินเสมอกันนะคะสามีก็ป่วยป้าแก้วก็ป่วยนะคะซึ่งป้าแก้วน่ะไม่มีความรู้สึกด้านนี้ไปเลยนะคะถามสามีเขาบอกเขาโอเคชิวๆนะคะแล้วก็ด้วยวัยของเราที่เยอะทั้งคู่ป้าแก้วไม่มีอะไรกับสามีมาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจเรื่องแบบนี้แต่ว่าเราจะให้เวลาเราจะเอาอย่างอื่นมาทดแทนก็คือจะให้เวลาสามีมากขึ้นจะไปไหนด้วยกันคือจะทำเขาเรียกอะไรทำกิจกรรมร่วมกันนะออกไปข้างนอกออกไปกินข้าวออกไปนู่นนี่นั่นหรือเขาทำสวนแล้วก็ไม่ทำนะคะเราก็จะออกไปเอาน้ำไปเสิร์ฟบ้างเอาน้ำเย็นไปเสิร์ฟบ้างหรือไปเดินเลาะและเลาะและแถวๆที่เขาทำงานนะคะมันก็จะเป็นอะไรคือสไตล์ของแต่ละคนของแต่ละบ้านมันจะไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้เราจะไม่มีความสัมพันธ์แบบผัวเมียแต่เราก็อยู่ได้แบบเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนคู่คิดนะคะได้แต่เราต้องดูคู่ของเราด้วยนะคะว่าจะมีความคิดหรือแนวคิดแบบความต้องการแบบเดียวกันกับเราหรือเปล่าอันนี้ถามว่าสำคัญไม่สำคัญมากนะคะบางคู่ถึงกับฟ้องร้องฟ้องหย่ากันได้เลยนะคะก็นะแต่ละคนนะคะคุณห่างเหินกับสามีมานานเท่าไหร่แล้วของป้าแก้วนะบอกได้เลยว่าเกือบทุกวันนะคะเรื่องแบบนี้เกือบทุกวันวันจันทร์เกือบวันอังคารก็เกือบวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เกือบนะคะเกือบทุกวันคำๆนะคะเอาละค่ะไปแล้วแล้วคุณล่ะคะจะจัดการถ้าคุณเจอกรณีแบบนี้ช่วยแนะนำน้องเขาด้วยนะคะว่าจะจัดการกับชีวิตของตัวเองแบบไหนอย่างไรหรือว่าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณเชื่อใจและไว้ใจแฟนนะคะ